สวัสดีครับผมป๊อกธเนศวงศ์ทองครับผมดร.อาร์มประชาบุญขวัญครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติรายการที่จะนำเสนอผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่คุณผู้ชมได้ชมแล้วจะต้องร้องว้าวถึงประโยชน์ของงานวิจัยและความเก่งของคนไทยกันครับตอนถั่วเขียวพันธุ์ใหม่เมล็ดใหญ่ไม่กลัวแล้งพี่ป๊อกแอบไปที่ทะเลมาใช่ไหมครับเนี่ยผิวแทนขึ้นเยอะเลยเปล่าคือพี่ไปทำนามาอามไปทำนาคืออย่างนี้เพื่อนพี่เขาอ่านเรื่องเกี่ยวกับชาวนารุ่นใหม่หัวใจรักโลกอะไรประมาณนี้แล้วก็อินอยากจะลองทำนาบ้างแต่ว่าทำคนเดียวไม่ได้ไงก็เลยต้องชวนเพื่อนไปเป็นเพื่อนกันอ่ะแล้วเป็นไงบ้างครับพี่โอ้โหดูท่าจะไม่รอดนะปลูกข้าวเนี่ยไม่ดูที่ดูทางซะเลยนะน้ำเนิ้มตรงนั้นก็ไม่ค่อยมีพี่ว่าพื้นที่ตรงนั้นนะไม่เหมาะการทำนาจริงๆอ่ะงั้นเอางี้ครับพี่ป๊อกบอกเพื่อนพี่นะครับเปลี่ยนไปปลูกถั่วเขียวกันดีกว่าผมมีถั่วเขียวสายพันธุ์ใหม่มาแนะนำกันครับสวทช.สนับสนุนศาสตราจารย์ดร.พีรศักดิ์ศรีนิเวศคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พัฒนาพันธุ์ถั่วเขียวไทย6สายพันธุ์ซึ่งมีจุดเด่นคือปลูกได้ดีในสภาพแล้งขนาดเมล็ดใหญ่ให้ผลผลิตสูงต้านทานต่อโรคใบจุดโรคราแป้งและร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาทำการผลิตขยายเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวทั้ง6สายพันธุ์นี้ในพื้นที่7ไร่และได้มอบให้กรมส่งเสริมการเกษตรกรมส่งเสริมสหกรณ์และสถาบันการศึกษาในหลายพื้นที่นำไปขยายผลร่วมกับเกษตรกรและให้ความรู้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ใหม่6สายพันธุ์นี้ต่อไปถั่วเขียวสายพันธุ์ใหม่นี้เป็นหนึ่งในพืชความหวังที่นอกจากจะช่วยสร้างรายได้หลังฤดูทำนาหรือในช่วงวิกฤตแล้งให้กับเกษตรกรไทยแล้วยังเป็นการเพิ่มผลผลิตถั่วเขียวภายในประเทศให้มีมากพอสำหรับป้อนโรงงานวุ้นเส้นและโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆที่ใช้ถั่วเขียวเป็นวัตถุดิบช่วยลดการนำเข้าถั่วเขียวจากต่างประเทศได้หลายพันตันว้าวว้าวว้าวยอดเยี่ยมเลยใช่ไหมครับทนแล้งแล้วยังทนโรคได้ด้วยแป๊บเดียวก็เก็บเกี่ยวได้แล้วใช้เวลาปลูกแค่70วันเองพอเก็บเกี่ยวเสร็จก็ไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสดได้เลยถาดอาหารมาเต็มประหยัดค่าปุ๋ยได้อีกต่างหากมีแต่ได้กับได้ครับเพราะอย่างนี้ถ้าติดใจอ่ะจะปลูกถั่วเขียวต่อเลยก็ได้ใช่ไหมคือเพื่อนพี่เขาไม่ชอบรออะไรนานๆนะอามได้อยู่แล้วครับพี่บอกเพื่อนพี่เลยนะครับไม่ต้องเป็นชาวนารุ่นใหม่แล้วเปลี่ยนมาเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวสายพันธุ์ใหม่นี่ดีกว่ามีตลาดแน่นอนเพราะตอนนี้เนี่ยเมล็ดพันธุ์ดีๆหายากนะครับเอาอย่างนี้อามขอเบอร์เลยดีกว่าครับใจร้อนนะครับคุณพี่นานาหากคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานวิจัยสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์025648000หรือที่ Facebook NASDA สวทช.แล้วกลับมาพบกับสาระดีๆทางวิทยาศาสตร์และผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่คุณผู้ชมได้ชมแล้วจะต้องร้องว้าวกันได้ใหม่ในรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ